รียบร้อยแล้วนะครับกับตู้เย็นอินเวอร์เตอร์ LG นะครับตัวนี้นะครับบอร์ดเสียนะครับได้ดำเนินการซ่อมเปลี่ยนบอร์ดไปแล้วนะครับผมเพราะว่าบอร์ดเดิมลองแก้ไขแล้วไม่หายนะครับเพราะว่าอะไหล่ไม่มีด้วยครับสั่งอะไหล่จีนมาตัวเทียบมาใส่แล้วใช้งานไม่ได้นะครับเลยสั่งบอร์ดใหม่แท้ให้ลูกค้านะครับบอร์ดแท้อะไหล่เบิก0อันนี้นะครับอันนี้พาร์ทของบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาแกะดูในกันครับของใหม่แท้เดี๋ยวลองไปใส่ดูนะครับโอเคหรือเปล่าอันนี้คือบอร์ดตู้เย็น LG Inverter นะครับจะเป็นลักษณะเงี้ยเย็นเดี๋ยวเราเข้ามาดูครับว่ามันเย็นขนาดไหนครับจะเปิดได้ดูนะครับอันนี้เป็นตู้ข้างล่างนะครับทำความเย็นปกตินะโอ้โหเย็นฉ่ำเลยนะครับอันนี้ข้างล่างเย็นจบครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนกันครับด้านบนชื่อเห็นไหมครับเป็นไอเย็นออกมาเลยครับอันนี้ผมเปิดทิ้งไว้พักหนึ่งนะครับแล้วก็ผมได้แช่ไอตัวแก้วน้ำแข็งนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นแก้วน้ำแข็งแล้วเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูครับว่ามันเย็นขนาดไหนครับผมลองเทสแล้วอันนี้เราเย็นไหมครับเย็นไหมครับเย็นเจี๊ยบครับผมตอนนี้ก็เทสเรียบร้อยแล้วครับเย็นเจี๊ยบครับผมใช้งานได้ครับผมปกติเป็นที่บอร์ดนะครับอันนี้ LG เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอเตรียมแจ้งลูกค้าส่งครับขอบคุณครับ